กาเป็นคนขับรถนะคะพาไปส่งเดือนหน้านะคะหมิวจะไปฉีดวัคซีนอีกเข็มนึงแล้วนะคะหมิวไปฉีดที่ฟินแลนด์เนาะต้องเว้นระยะนะคะประมาณ3เดือนนะคะหมิวไปฉีดของไฟเซอร์นะคะส่วนมิกะอะไรนะมิกะสินะโมเดอร์นานะคะของมิกะนะส่วนหมิวนะคะก็เป็นของไฟเซอร์นะคะเขาจะมีให้เลือกนะคะในฟินแลนด์นะคะว่าเราจะเลือกอันไหนนะคือในแต่ละเขตนะคะมันจะมีให้เลือกว่าเออเราจะเอาอะไรนะคะส่วนมิกะก็เลือกหมิวไม่ได้ฉีดเหมือนกับสามีนะคะหมิวฉีดของไฟเซอร์ของมิกะก็โมเดอร์นาตอนนี้นะคะมาร้านขายเนื้อพวกเนื้ออะไรเงี้ยของสดถูกมากเลยที่นี่นะคะเพื่อนๆในตรุกุใกล้ๆโมโตเน็ตอะเขาให้กดตรงนั้นนะคะที่กันนามิโรเมสซาตรงนี้ที่ฟินแลนด์นะคะถ้าใครจะใส่หน้ากากก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เขาไม่ได้บังคับนะคะอันนี้ที่ตักบลูเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆเล็กมากอันนี้เล็กขนาดนี้ไม่รู้กี่ยูโร3ยูโร90นะคะนี่3ยูโร90ร้านนี้นะคะก็จะมีพวกลังใส่ของนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมนี่ฝั่งโน้นด้วยอันนี้จะเป็นลังเล็กอะทั้งหมดนี้นะคะประมาณเกือบ5ยูโรนะคะเพื่อนๆแล้วหมิวก็ไปได้พริกมาด้วยนะจ๊ะพริกก็ซื้อจากพี่ที่รู้จักนะคะนี่นะคะแกสั่งเห็ดเผาะเนาะหมิวก็เลยสั่งพริกแกนะเนี่ยจะเอามากินคู่กับกุ้งจ่อมนะคะแล้วก็ไตรไพรนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเนี่ยพริกแบบนี้นะคะนี่แกบอกว่าเผ็ดมากเดี๋ยวจะลองมิกะกินไหมต่อมาเฮ้ยแกบอกว่าเผ็ดมากเลยมิวจะกินคู่กับไตรไพรนะคะไตรไพรบ้านเราอ่ะตอนนี้นะคะมาหาเห็ดนะคะมิวเห็นคนไปเก็บเห็ดผึ้งเห็ดอะไรเงี้ยจะบอกว่าป่าที่เรามาหาไม่มีเลยจ้าป่านี่กำลังขึ้นแค่เห็ดไม้กล้องก็ไม่โฟกัสอะไรเลยโอ้โหฝนเพิ่งตกนะคะปกติป่าจะแห้งมากเลยเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆก่อนเนาะเผื่อมันมีมาเข้าป่านะคะหาเห็ดปรากฏว่าไม่มีสักดอกเลยนี่แม่นมขเนียมารวดบารดเลยช่างไงท่านังบานประเสริฐอยู่ตะสงโหบเต้ปราสรเอ้ยเมียนเอ้ยนำเต้เลยกรีมสิไงนึกท่านังเมียนนึกท่านังเมียนเนี่ยประเสริฐเอ้ยเบ้เมียนสิไอ้นำเต้เลยเคยปฏิไอ้เขาจะใช่นะเยอรมันเนาะประเสริฐโดนละเองมือฟินแลนด์อาระนังชกเมียนเสด็จน่ะเองเห็ดไปหาเห็ดนะคะก็ไม่ได้นะจ๊ะกลับมาบ้านก็นี่เลยนะจ๊ะก็ไม่กินคู่กับไตรไพรจะบอกว่าพริกเนี่ยเผ็ดมากเลยไปสั่งมาจากพี่นะคะแกอยู่อารานะคะนี่โอ้โหจะบอกว่าเผ็ดสะใจมากนี่พริกนะคะไม่ชอบกินพริกแบบนี้นะคะเนี่ยทำน้ำพริกปลาทูอะไรเงี้ยเนาะนี่นะคะนี่ส่วนมิกะนะคะก็นี่เลยซุปนะคะทำแบบง่ายๆเนาะนี่นะจ๊ะกินกับข้าวอ
ตอนนี้นะคะเอาของมาส่งนะจ๊ะพี่แกอยู่ใกล้ๆนะมารับหลังบ้านนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นมันไงมาแล้วดูนะจ๊ะมะเขือเทศคือหลายเดือนมากมันยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันยังเป็นลูกเขียวอยู่เลยอ่ะนี่ส่วนแตงกวานะคะมิวลองชิมแล้วมันไม่อร่อยเหมือนแตงกวาที่ขายในห้างนะคะมันออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆไงไม่รู้แต่นี่มะเขือยังไม่เคยลองชิมเลยรอให้มันสุกไงไปนัดรับแกมาซื้อพริกป่นนะคะนี่20ยูโรตอนนี้นะคะมิวกับสามีเนาะกำลังเดินไปส่งของนะคะที่โกมาร์เก็ตเนาะนี่นะคะเนี่ยก็วันนี้วันพฤหัสนะคะเพื่อนๆค่ะก็ส่วนมากคนจะสั่งของช่วงเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยจะเยอะนะจ๊ะแต่ดีมากต้องกูไปนะวะมิกะเพิ่งอาบน้ำเสร็จทำอะไรไม่รู้ทั้งวันทาสีซ่อมบ้านอยู่นะคะยังไม่เสร็จเลยบ้านจะรกมากอันนี้บรรยากาศในเมืองที่เราอยู่เหมือนเป็นเทศบาลอะจะมีร้านมาเปิดใหม่แล้วนะคะตรงนู้นโกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าเขากำลังสร้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตะมาประหันไปไหนวะมาตะมาตะมาเอ๊ะนี่เอ๊ะดูดื้อนะคะซื้อไอติมนี่แต่เช้าจ้ะนั่งกินไอติมนะคะเอาชิมของมิกาอารสผลไม้เปรี้ยวๆเนาะเย็นฮะเย็นอร่อยมิกากลับมาอ้วนคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไปออกกำลังกายเนาะอ้วนกลับมามีกล้ามเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆไม่กล้ากินไอศกรีมกินเสร็จแล้วนะคะนู่นไงตรงนู้นนะคะข้างหน้านี้นะคะเขาจะสร้างที่ขายของนะคะโกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่ามิกะใช่ไหมเนี่ยนู่นไปหาเห็ดก็ไม่มีนะคะร้อนมากขนาดฝนตกหลายอาทิตย์แล้วนะไปหาก็ไม่มีตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดรถนะจ๊ะและฝั่งนู้นก็จะเป็นที่รอรถบัสพอรอบหลังหมิวเวลามาส่งของมันก็จะได้ไม่ต้องเดินไกลเดินมาตรงนู้นบ้านนะคะเดินมาปุ๊บถึงเลย โพสต์ดีแล้วเห็นละนี่